สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีชาแนลนะคะวันนี้จะทำผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูเป็นคล้ายๆหอยเชลหอยจีบๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงเริ่มแรกนะคะผืนแรกพับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะนะอย่างนี้นะลักษณะนี้นะคะง่ายๆหันกับข้างพับเข้ามาเหมือนจะเป็นสามทบแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็พับมันจะเป็นสามทบนี่นะกะให้ได้สามทบเสร็จแล้วเรากางแผ่นนี้ออกเห็นไหมคะมันไม่ลอยพับกางอันนี้ออกเอานี้ใส่เข้าไปข้างในข้างขวาใส่เข้าไปข้างในทำไว้เท่านี้นะคะทำไว้แค่นี้ก่อนแล้วเราก็เตรียมอีกผืนหนึ่งนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะผืนหนึ่งก็พับปกติพัดอะแบบพัดเคยเห็นพัดไหมน่าจะรู้นะเพราะว่าพัดมันจะพับกลับไปกลับมาลักษณะนี้เราใช้วิธีนี้เลยง่ายจับจีบกะเอาเล็กใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยนะคะจับพับกลับไปกลับมาพอได้อย่างนี้ปุ๊บเราดูอันไหนมันยาวไปแล้วก็ดันไปลงไปหน่อยแบ่งกันเราไม่ได้กะมันเป๊ะแล้วก็เลยต้องแบ่งลักษณะนี้เสร็จนะเสร็จแล้วพับครึ่งนะคะก็ให้ปลายสองข้างนี้มันตรงเท่ากันเป็นหลักทำเท่ากันเป็นหลักเท่ากันปุ๊บมันก็บีบอันนี้ก็ค่อยๆจับมันไปแบบนี้นะคะจัดหน่อยจัดความสวยเล็กน้อยมาได้ตรงนี้แล้วก็เอาอีกผืนแรกที่เราทำไว้เห็นไหมคะผืนแรกที่เราทำไว้ข้างในนี่มันเหมือนเป็นกระเป๋าอยู่ตรงนี้เราก็ใช้วิธีนะคะใส่เข้าไปข้างในที่พับเนี่ยนะใส่เข้าไปข้างในเป็นกระเป๋ามันเหมือนเป็นกระเป๋าอยู่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วเราก็กางออกมาจัดความสวยรวมเท่ากันเป็นหลักจัดความสวยนิดนึงเป็นไงคะเรียบร้อยเท่านั้นเองก็คล้ายๆหอยก็คล้ายๆคล้ายดอกไม้ก็คล้ายนะอยู่ที่ใครจะจินตนาการเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านั้นเองแล้วไปวางโต๊ะรับแขกก็ได้หรือว่าเอาไปแจกเป็นของขวัญของฝากได้หมดนะคะสวยงามน่ารักเก๋ไก๋ข้างหลังมันก็ล็อกเหมือนมันล็อกในตัวเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเหมือนตัวค้ำหน่อยหนึ่งหน้าก็เป็นกระเป๋าก็จีบๆแล้วก็จับให้สวยเท่านั้นเองนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะสวยงามขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ